คือมีเรื่องให้ชวนสงสัยนะคะนักร้องสาวเนี่ยหวายปัญญาริษานะครับก็ได้โพสต์ข้อความบน Twitter ชวนคิดว่าเอ๊ะใครที่เขาเป็นคนแซะอยู่นะตอนนี้เขาพิมพ์แบบนี้เคยเอ็นดูน้องมากแต่ตอนนี้ไม่เลยหมดทุกความชอบหนูเด็กกว่าพี่9ปีนะ please don't disrespect me หลายรอบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ if only they knew นะครับบอกแบบนี้หลังจากนั้นชาวเน็ตก็พากันเดากันว่าหวายจะหมายถึงใครซึ่งบางคนก็โยงไปถึงแรปเปอร์สาวรุ่นน้องนะฮะในวง2021ราตรีนะครับก็มิลลี่นั่นเองเพราะว่าหากลองนับอายุแล้วเนี่ยหวายกับมิลลี่ก็ห่าง9ปีพอดีแต่ว่าตามที่หวายโพสต์ไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นการตอกย้ำว่ามันเป็นปัญหากันหรือเปล่านะครับวงแตกหรือเปล่าเกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่า2021ราตรีวงแตกเลยทีเดียวครับอ่ะคืองานนี้เนี่ยคาดเดากันไปไม่นานวายก็ออกมาโพสต์เลยภาพคู่กับมิลลิเนี่ยนะครับยืนยันความสัมพันธ์ว่ายังแฮปปี้กันดีแล้วก็มีข้อความประมาณว่าอะไรกันทุกคนหน้าแตกนะพูดนะครับนอกจากนี้วายเองยังออกมาชี้แจงด้วยการโพสต์นะครับอีกข้อความนึงโดยรวมประมาณนี้อาจจะงงนิดนึงพวกเธอเองก็ไทยอังกฤษอะมีไทยกับอังกฤษปนกันนะประมาณนี้นะขออภัยนะคะ I'm so sorry but ไม่ได้รู้จักคนที่อายุ18แค่คนเดียวทุกคนต้องใจเย็นก่อนนะครับ calm down นะครับ at least they know who they are นะฮะทุกคนพื้นที่นี้คือพื้นที่ของหวายไม่ได้ใบให้ทายแค่อยากระบายและตอนนี้นะครับอยากจะบอกเลยว่าไม่ใช่คนที่คิด at allนะครับและไม่ใช่กลุ่มเพื่อนที่ทุกคน know personally ค่ะนะครับวงการบันเทิงไม่ได้เป็นส่วนเดียวของ my life นะครับประกบมือกราบขอโทษทุกคนที่ทำให้คิดมากครับผมงงจริงๆงงไหม เอาแรปเปอร์สาวเมลิก็เลยออกมาเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่ถูกโยงเป็นนักร้องคนดังกล่าวโดยโพสต์คลิปที่ตนเองกำลังอยู่กับสาวหวายพร้อมแคปชั่นประมาณว่าไม่ใช่หนูค่ะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ใช่เธอครับแต่อย่างใดนั่นเองซึ่งในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะพอเห็นภาพทั้งคู่ก็ยืนยันความสัมพันธ์กันแล้วก็แยกย้ายนะครับคงไม่ต้องมีประเด็นให้ตามสืบกันต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ